รียมตัวยังไงบ้างเนี่ยค่ะจะมีละครล่าสุดก็เตรียมตัวทำกันบ้านอ่านบทเยอะแล้วก็พยายามตีจบให้แตกว่าคาแรคเตอร์ของเราจะต้องเล่นเนี่ยเราเป็นอะไรยังไงเนี่ยค่ะก็อัปเดตเรื่องละครเรื่องใหม่ที่มีน้อยไว้นะคะพูดเลยละกันเพราะว่ามันจะเปิดกล้องแล้วล่ะเป็นละครพิเรียนค่ะแล้วก็เล่นลายแต่ว่าบทดีมากแล้วก็เป็นละครที่ใส่ชุดไทยด้วยอยากจะโพสต์ลงอินสตาแกรมมากแต่ว่าตอนนี้โพสต์ไม่ได้เพราะว่าต้องรอเปิดตัวซึ่งจะเปิดกล้องวันที่5ค่ะวันนี้ค่ะอย่างก็เย็นเลยค่ะแล้วก็เห็นมีแต่งตัวหลายแบบมากเลยจริงๆมีแต่งตัวยังไงแล้วตะวันตะวันก็ชิวๆซื้อยืดเก๋ๆอย่างเงี้ยนะคะไปรางวัลก็อยากใส่อะไรง่ายๆก็กระโปรงตัวนึงเสื้อตัวนึงแจ็คเก็ตตัวนึงแค่นี้แล้วค่ะง่ายๆนะคะแล้วก็แผนที่นี่เวลาว่าชอบทำอะไรผลงานอดิเรกจริงๆเวลาว่างจริงคนที่ตอนนี้ติดออกกำลังกายออกกำลังกายเยอะมากก็มีที่เดลับนะคะแถวสุขุมวิทซับสเก็ตแล้วก็มีที่จริงตอนนี้ก็ต่อยมวยบ็อกซิ่งกับพวกแก๊งเจี๊ยบสมชายนะคะก็สนุกดีค่ะก็เป็นการออกกำลังกายที่ดีมากเลยแล้วก็ตอนนี้โปรโมทละกันธุรกิจในธุรกิจเป็นกับในเอ็นซีเดลิเวอรี่นะคะซึ่งมีพี่สาวที่สนิทคนนึงนะคะพี่โยยศวดีเป็นผู้ส่วนด้วยก็ทำกัน2คนค่ะก็เป็นธุรกิจใหม่ซึ่งเริ่มทำนะคะแต่ว่าก็มีคนให้ความสนใจเยอะมากเลยนะคะก็ฝากขอบคุณนะตรงนี้ด้วยละกันค่ะดูหน้าเด็กจังทำอะไรไม่มีเลยค่ะจริงอาจจะรู้สึกแอคทีฟมากขึ้นว่าอาจจะเกิดจากที่เราแบบทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็ออกกำลังกายนะคะก็ยังไงก็ลองดูนะคะในเอ็นดูก็ช่วยได้ค่ะมีโอกาสได้เจอบีตัวจริงที่พารากอนตัวจริงน่ารักมากกว่าเดิมถือเป็นคำชมนะก็ขอบคุณมากค่ะจริงก็มีงานที่พารากอนบ่อยนะคะถ้าเกิดใครไปพารากอนจะได้เจอกันบ่อยมีนิกกี้ปลอบใจคนที่กำลังผิดหวังยังไงและจะแนะนำให้ความผิดหวังอย่างไรจริงๆมีก็มีเรื่องผิดหวังเยอะแยะมากมายในชีวิตนะคะคือเห็นอีพีอย่างเงี้ยมีข้างในอาจจะเศร้าก็ได้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางเรื่องถ้าเราแก้ไขไม่ได้หรือทำให้มันพยายามอย่าไปคิดนะคะแล้วก็พยายามทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสมากกว่าสิ่งดีๆถ้าเราคิดดีทำดีจิตใจเบิกบานสิ่งดีๆมันก็เข้ามาเองถ้ายังไงก็ฝากเป็นกำลังใจแก่ทุกคนด้วยสู้ๆค่ะแล้วก็อยู่กับเพื่อนกับครอบครัวพี่บีเป็นคนแรงไหมคะไม่แรงนะก็ปกติเลยค่ะคือเป็นคนอย่างที่เห็นอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยเป็นอย่างนั้นนะคะก็ปกติค่ะปีใหม่นี้ไปเที่ยวไหนหรือเปล่าปีที่แล้วเลยก็ปีใหม่ที่ผ่านมานะคะก็ไปลอนดอนมาค่ะสนุกมากไม่อยากกลับเลยสนุกจริงๆค่ะเพราะว่าเมืองลอนดอนเป็นเมืองที่เป็นเมืองช้อปปิ้งเนาะคนก็น่ารักด้วยแล้วก็สนุกสบายสวยงามอากาศดีนะคะก็รู้สึกว่ามีความสุขค่ะแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็อยากไปอีกค่ะแล้วก็มีของขวัญอะไรให้กับตัวเองไหมไม่มีอะไรเลยค่ะไม่ได้ซื้ออะไรให้ตัวเองเลยจริงๆแล้วไปลอนดอนนี่คือเหมือนแบบไปผ่อนคลายแล้วก็รีแลกซ์มากกว่าแต่ว่าช้อปปิ้งส่วนใหญ่ก็ซื้อของฝากเพื่อนฝากแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่มีอะไรมากมายค่ะแต่ว่าก็ไปแล้วก็เหมือนเป็นชีวิตใหม่ค่ะชอบลอนดอนมากก็ขอให้น้องๆค่ะมีความสุขมากๆนะคะสำหรับปีใหม่นี้นะคะแล้วก็ขอให้เป็นปีที่ดีของทุกคนค่ะแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยค่ะแล้วก็ใครสนใจในเอ็นดูก็ได้ค่ะ